อย่าเพิ่งมั่นใจอะไรเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ซ่องคอมเมนต์แฟนเยอรมันก่อนเจอไทยสู้กันใหม่สำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเพิ่งแพ้ให้กับทีมชาติแคนาดาไป 1- ต่อ3เซตในศึกลูกยางชิงแชมป์โลก2022รอบ2สาย F ที่ประเทศโปแลนด์เมื่อช่วงเข้ามาในคารที่ผ่านมาทําให้โอกาสเข้ารอบแทีมสุดท้ายของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่สดใสอย่างที่คิดไว้ส่งผลให้ตารางคะแนนปัจจุบัน แคนาดาเบียดไทยขึ้นเป็นที่4มีสถิติชนะ5นัด11แต้มส่วนไทยลงลงมาที่5ชนะ4มี10แต้มหลุดอันดับที่จะเข้ารอบ8ทีมชั่วคราวเมื่อมาวิเคราะห์เส้นทางการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022รอบ2ลูกยางสาวไทยต้องชนะอย่างน้อย2ทีมเพื่อเพิ่มโอกาสเข้ารอบยังเหลือทีมเยอรมนีสหรัฐอเมริกาและเซอร์เบียที่ต้องแข่งขันถ้าไทยกลับมาเล่นเข้าสู่ฟอร์มตัวเองไม่กดดันเหมือนกับนัดเจอแคนาดา น่าจะมีโอกาสชนะเยอรมนีได้นะัดที่มีผลอย่างมากคือการพบกับเยอรมนีถ้าไทยชนะเก็บ3ามแต้มมาได้ก็พอมีลุ้นขึ้นมาชนะ5มี13คะแนนแซงแคนาดาจากนั้นต้องลุ้นให้ทีมลูกยางสาวไทยสร้างปฏิหารเอาชนะทีมสหรัฐอเมริกาให้ได้แล้วหวังให้ทีมอื่นในสายแพ้บแบบวนกันมีแมตช์ชนะและแต้มน้อยกว่าทั้งนี้เราจะพาไปส่องความคิดเห็นบางส่วนของชาวเยอรมัน วาว่าเขาจะมีทัศนคติอย่างไรก่อนเกมที่ทีมวอลเล์บอลประเทศเยอรมันต้อนเสิร์ฟกับทีมสาวไทยของเราโดยคอมเมนต์แรกกล่าวว่าหวังว่าทีมชาติเยอรมันจะคว่กคว้าความสาเร็จในนัดนี้มาได้คว้าโอกาสนี้มาให้ได้นะทีมชาติเยอรมันฉันเชื่อใจพวกคุณนะทีมสาวสาวเยอรมันทีมของเราต้องชนะอย่างแน่นอนความหวังที่จะเข้ารอบไปได้ต้องชนะทีมโดมินิกันและทีมชาติไทยอย่าเพิ่งมั่นใจอะไร แล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เริ่มเกมกันใหม่นะเยอรมันคุณต้องชนะให้ได้จงมุ่งมั่นอย่างแข็งแกร่งนะเยอรมันหวังว่าผลโชคดีในวันนี้จะเกิดขึ้นกับทีมเรานะยังคงเชื่อใจสาวๆจากทีมเยอรมันเสมอนะ